ับฟิลเนี่ยก็จะมาทำบาร์บอมนะคะหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าบาร์ฟิซซี่ค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นของสนิกเกิลบายมีนะคะก็ชิ้นนี้ได้มาจาก sayashop.com ค่ะใช่ค่ะถ้าเพื่อนสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งกันได้นะคะส่วนแพ็กเกจด้านหน้าเป็นแบบนี้เห็นของด้านในด้วยแล้วส่วนตัวแม่พิมพ์ในการทำบาร์ฟิซซี่เนี่ยก็คือเป็นรูปเหมือนเพชรนะคะที่เป็นทรงหัวใจใช่แม่พิมพ์เป็นสีม่วงอันนี้นะคะแล้วก็ส่วนของด้านในก็คือตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ทุกคนได้ดูกันแกะนี่นะคะแพ็กเกจคือน่ารักอีกแล้วค่ะดูสีเป็นแบบนี้นะคะของสมิกเกิลระยิบระยับใช่งั้นเดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็มาลองทำบัตบอมมาดูดีกว่ามาน้องฟิวอยากทำมากเลยตอนเนี้ยใช่ดูสิว่าทำแล้วเนี่ยจะใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้แน่นอนใช่ไหมน้องฟิวอู้อุปกรณ์ภายในกล่องก็คือแบบว่าไม่ได้เยอะมากนะคะเราก็ทำง่ายอ่ะเดี๋ยวน้องฟิวขอดูหน่อยนี่นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ข้างในใช่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นคู่มือในการทำนะคะเขาก็จะบอกว่าใช้อะไรบ้างนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับตัวคู่มืองั้นเดี๋ยวเรามาดูของในกล่องมันดีกว่านะคะก็คือตรงนี้อย่างแรกเลยขอเป็นฝั่งตัวผงๆอันนี้ก่อนนะคะที่น้องฟิวถืออยู่ก็จะเป็นผงสีชมพูอันนี้น่าจะเป็นเพิ่มสีสันหรือเปล่าใช่ก็จะเป็นบาร์ฟิซซี่คัลเลอร์พิงค์นี่นะคะต่อแล้วก็อันต่อไปมิกเชอร์เหมือนมันจะมี1กับ2ปะใช่ค่ะให้เอามาผสมกันแล้วก็จะมีแม่พิมพ์นะคะที่เป็นอันนี้ที่พิมพ์บอกนี่เป็นหัวใจโลโก้สมิกเกิลด้วยนะคะค่ะเฮ้ยดูดีน่ารักไหมแค่แม่พิมพ์ก็น่ารักแล้วไม่กล้าใช้เลยอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโคโคนัทออยล์นะคะน้ำมันมะพร้าว 3.8 กรัมแบบนี้ก็เป็นกระปุกแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นวานิลาออยล์วานิลาออยล์กลิ่นวานิลาทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ในการทำของเราก็พร้อมแล้วนะคะก็จะเป็นเหมือนกล่องหรือว่าถ้วยพลาสติกนะคะกับช้อนแล้วก็กรรไกรค่ะในการเอามาตัดซองเนาะซองอันนี้คือ1กับ2ใช่ไหมเป็นมิกเซอร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดแล้วก็เทลงไปเลยอันนี้จะเป็นเบอร์1นะคะส่วนเบอร์1นะคะก็คือใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะหรือบางคนอยากเก็บไว้ใช้อีกก็คือแบ่งอย่างละครึ่งก็ได้แต่ว่าพี่หนูก็คือจะทำให้หมดเลยต่อไปเบอร์2เพื่อนๆค่ะจะงงใช่ไหมว่าเบอร์1เบอร์2แยกยังไงเขาจะมีเลขบอกอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็คือเบอร์2ถุงที่2นั่นเองมาพร้อมคนค่ะขอให้คนแล้วก็เวลาการทำบาร์บอมหรือว่าบาร์บอมที่เขาสำเร็จรูปเวลาวางขายอะไรแบบเนี้ยทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมที่แบบว่ามันมีหลายทรงรูปดาวรูปโลกลายกาแล็กซี่สีพาสเทลลายยูนิคอร์นอะไรเงี้ยฟิล์มเคยเห็นตามห้างนะเขาก็จะมีกลิ่นแตกต่างกันไปสีสันแตกต่างกันไปรูปร่างแตกต่างกันไปแต่ว่าวันเนี้ยเราได้มาเป็นแม่พิมพ์แบบนี้ไงก็เป็นหัวใจแบบนี้เราก็เลยจะมาทำแบบนี้กันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโคโคนัทออยล์นะคะน่าจะใส่ทั้งกระปุกเลยเพราะว่าเขาไม่ได้มีอัตราบอกนะแต่ถ้าเป็นตัวกลิ่นอะฟิล์มก็เห็นว่าก็แล้วแต่เหมือนกันว่าวานิลาตัวเนี้ยเราอยากได้กลิ่นแรงขนาดไหนก็หยดลงไปได้เลยจริงๆในใบคู่มือเขาบอกว่า 20-30 หยดนะตัวโคโคนัทออยล์ฟิล์มก็ไม่รู้ว่าเนื้อเขาเป็นแบบไหนก็ต้องมาดูกันก่อนอ๋อเนื้อเขาเป็นแบบนี้แปลว่าเราไม่สามารถหยดได้ทุกคนก็ต้องตักออกนะคะคนส่วนสีก็คือเราจะได้มาเป็นสีนี้หรือว่าน้องฟิล์มอยากผสมสีก็ได้นะเรามี2สีนูนด้วยใช่แต่ว่าเดี๋ยวเอาเป็นสีชมพูแล้วกันวันเนี้ยง่ายๆอุ้ยแซ่บไปเยอะเลยฟิล์มอยากได้สีสดๆโอ้แล้วทำไมฟิล์มไม่เอาอันนี้ออกใช่อุ้ยสีชมพูฟุ้งฟิ้งมากเราก็จะเทให้หมดเลยอันนี้น่าจะเป็นชมพูอ่อนๆนะคะที่ได้มาเพราะสีจริงไม่ได้เยอะมากอ่ะน้องฟิล์มอันนี้แคะได้ไหมได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคนก่อนนี่ทุกคนฟิล์มมีสีเพิ่มนะคะโอ้โหสีแจ่มเลยนี้ใช่เราเก็บสีมาจากตัวลิปบาล์มนะคะสามารถใช้ด้วยกันได้มันเป็นคัลเลอร์พิงค์เหมือนกันเป็นคัลเลอร์ซีซีมาเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ตัวโคโคนัทออยล์ใส่มาเลยค่ะแล้วก็คนไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวกลิ่นเขาก็จะเป็นเหมือนมะพร้าวนะทุกคนเพราะโคโคนัทออยล์ก็คือน้ำมันมะพร้าวนี่แหละแล้วก็ส่วนตัวกลิ่นอันนี้จริงๆคือพอเราใส่เป็นวานิลาเนี่ยกลิ่นก็จะแบบเป็นวานิลาเลยนะไปคนไปอยากได้กลิ่นเยอะแค่ไหนก็ใส่ลงไปเรียบร้อยมาทุกคนเดี๋ยวมาอยู่กับช่างฟิล์มช่างฟิล์มทำได้ทุกอย่างทุกคนก็ระหว่างที่เราคนจนเสร็จแบบนี้ใช่ไหมต่อไปเราต้องใส่น้ำด้วยนะคะปริมาณก็คือ1:4นะคะของส่วนผสมในนี้ค่ะมามาเดี๋ยวน้องฟิล์มตักไปพี่ขอเห็นไหมเอาออกนิดนึงสบาย
แล้วก็คนค่ะคนต้องคนตัวนี้แน่นอนจะเป็นก้อนมีกลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะคนกลิ่นเป็นไงกลิ่นหอมใช่ไหมกลิ่นมะพร้าวผสมวานิลาตอนนี้นะคะเราก็ใส่น้ำลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่แม่พิมพ์ทั้งสองฝั่งแล้วก็ประกบเข้าด้วยกันนะคะก็จะออกมาเป็นบาร์บอมสำเร็จรูปใช่แล้วเริ่มแบบว่าล่อนๆแล้วแล้วก็จะอัดลงใส่ตัวแม่พิมพ์อันนี้นะคะทั้งสองฝั่งแล้วค่อยประกบเข้าหากันเดี๋ยวเราจะใส่ทีละครึ่งนะคะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนใส่เข้าไปเดี๋ยวที่เอานิดทิมๆให้ใส่เข้าไปอีกเพราะว่าได้หลายลูกอะเนี่ยใช่ลงมาอีกลงมาอีกนะอัดอุ้ยเนื้อเขาก็จะเป็นเหมือนไซนิ่มนะคะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนิ่มๆพอเรากดลงไปอีกฝั่งนึงนี่นี่โอเคมาเลยนี่ๆๆเดี๋ยวใส่ประกบตรงนี้นะคะทุกคนเพราะฝั่งเนี้ยมันแน่นแล้วมาดูกันเอียง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 นี่นะคะทุกคนเราก็จะอัดเขาเข้าไปสองฝั่งแบบนี้จะแบบแน่นๆนิดนึงนี่อุ้ยพอดีเป๊ะนี่นะคะเราก็ประกบสองฝั่งเข้าด้วยกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะมาแกะออกกันแล้วก็มาดูกันว่าเขาจะออกมาเป็นรูปทรงหัวใจให้เราหรือเปล่าค่อยๆบีบค่อยๆบีบโป๊ะโป๊ะลุ้นนะเนี่ยไม่ออกฝั่งนี้ไม่ออกทุกคนงั้นเดี๋ยวเราลองอีกฝั่งนึงอ่ะน้องฟิวถือฝั่งนี้ไปก่อนโอเคค่ะถ้าฝั่งนั้นไม่ออกเดี๋ยวเรามาลองอีกฝั่งนึงแล้วค่อยเอามาประกบกันก็ได้นะคะได้ไหมได้ไหมต้องค่อยๆจะได้ไหมจะได้หรือเปล่าเหมือนอันนี้เหมือนอันนี้จะแน่นมากเอ้ยทุกคนไม่ได้ทุกคนถ้ามันแก่ไม่ได้เดี๋ยวเราอาจจะแบบทำทีละครึ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆขอออกมาละกันโอเคเพราะว่าเหมือนอันนี้ใส่น้ำเยอะไปนิดนึงด้วยนี่เย้นี่นี่นี่ทุกคนเป็นรูปทรงประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาจัดทรงใหม่ได้นะคะก็จะเป็นครึ่งนึงดูอันนี้กันขยับขยับตาต้องพิว่าโอ้นี่สวยอันนี้สวยการทำบาร์บอมก็ไม่ยากเลยนะคะทำง่ายมากแล้วก็สนุกด้วยใช่ค่ะทุกคนเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะถ้าทำแบบเป็นลูกไม่ได้ก็เอามาทีละครึ่งก็ได้นะคะจะได้แบบว่าหลายๆชิ้นถ้าสมมติมีแป้นพิมพ์อื่นก็เอามาทำได้ใช่จริงๆก็คือทำมาเป็นลูกได้นะแต่ว่าฟิล์มใส่น้ำไปเยอะนิดนึงก็เลยได้มาประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลอง1ชิ้นในการเอามาเทสกับในถ้วยน้ำของเรานะคะว่ามันจะฟูเป็นฟองแล้วก็ออกมาเป็นสีอะไรนะคะเดี๋ยวน้องฟิวจะเป็นคนเทสให้เอาชิ้นแรกก็ได้ชิ้นนี้ใช่เดี๋ยวเราก็จะมาลองน้องกันนี่ตัวบัดบอมอันแรกของเรานะคะ1 2 3ลงเลยนี่เป็นสีชมพูนะคะแล้วก็สำเร็จค่ะทุกคนเขาเป็นฟูๆให้นะคะอุ๊ยถ้าสมมติใส่ของข้างในนี่คือสนุกเลยแล้วก็น้ำคือเย็นขึ้นนะแล้วก็เป็นสีม่วงอมชมพูส่วนกลิ่นแบบซ่า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 แล้วก็เป็นกลิ่นวานิลาบวกกับมะพร้าวนะคะค่ะอุ๊ยสีสวยมากทุกคนเห็นว่าเขาก็จะออกเป็นฟูๆนี่นี่อุ๊ยสีสวยนะดูนี่ถือว่าสำเร็จนะคะทุกคนเนี่ยพอเราใส่สองสีใช่ป่ะน้ำก็จะออกม่วงๆแล้วก็ฟองข้างบนก็จะเป็นชมพูชมพูนะคะคล้ายๆน้ำอัญชันนะคะแล้วก็มีดอกซากุระแล้วเขาแบบเป็นเหมือนโซดาซ่าซ่าเนี่ยในน้ำมันจะเป็นบุด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 ถ้าเอาไปแบบว่าอยู่ในอ่างน้ำที่เราแบบว่าอาบน้ำก็คือแบบว่าเย็นสบายตัวแล้วก็มีฟองฟองให้ด้วยนะคะถือว่าสำเร็จค่ะทุกคนเย้ใช่ตอนแรกก็คิดอยู่นะว่าแบบจะได้ไหมนะจะได้ไหมนะเหลืออีก3ก้อนเราจะเก็บไปเล่นนะคะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสมิเกิลบายมีนะคะก็จะเป็นเซตบาร์ฟิซซี่ค่ะใช่ค่ะท่านเพื่อนสนใจนะคะหรือว่าอยากทำบาร์บ้องเหมือนฟิล์มกับฟิวเนี่ยก็สามารถสั่งได้ที่ sayashop.com นะคะใช่ค่ะนี่ส่วนตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยทำง่ายมากนะคะก็สนุกด้วยใช่ค่ะแล้วก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ฟิล์มกับฟิวด้วยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย